สวัสดีครับผมเยลครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนเพ้นท์ด้วยเทคนิคดายบัตรครับผมโอเคเราได้พ่นสีสเปรย์รองพื้นสีดำด้านไว้เรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็นมินิเจอร์ของเกม Suits on the Loose นะครับคอนเซปต์ในรอบนี้คือเราต้องการจะให้มันเหมือนรูปปั้นสีทองนี่ผมใช้สีทองของซากุระเป็นสีทองวาดรูปทั่วไปเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูครับปูกันที่ใช้ครับการจะได้บัตรเนี่ยเราต้องใช้ปูกันที่มันเป็นแบบแบนแล้วก็แข็งพอสมควรครับเราไม่ต้องการให้สีมันผสมน้ำเลยนี่คือบีบออกมาจากหลอดปุ๊บเนี่ยใช้เลยครับเราเริ่มจากเอาผูกกันไปจุ่มกับสีแล้วก็พยายามปาดสีออกจากตัวผูกกันให้มันแห้งอย่างตามชื่อเลยได้บัตรใช่ไหมโอเคแล้วเรามาลองดูครับทีนี้เราจะเริ่มตั้งแต่จุดที่มันนูนขึ้นมาก่อนอย่างเช่นจมูกอะไรเงี้ยครับต้องค่อยๆดูลองดูเบาๆถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าผูกกันเนี่ยสีมันยังเยอะไปเราก็พยายามเช็ดมันออกกับกระดาษนี่แหละแล้วก็ค่อยๆเริ่มปัดไปเรื่อยๆอย่างตัวผมอะไรอย่างนี้ก็ค่อยๆครับไม่งั้นสีมันจะติดเยอะมากเกินทีนี้จะแก้ยากละคือถูเลยครับเราจะถูมันไปเรื่อยๆจุดไหนที่มันนูนเราก็ควรจะให้มันสว่างฉะนั้นเราก็จะลงน้ำหนักกับมันนิดนึงมากกว่าจุดอื่นอย่างเช่นขอบของสายฟ้าตรงนี้เราก็จะให้มันโดนสันเนี่ยให้มันสีมันสว่างขึ้นมาครับถ้าสังเกตดีๆมันจะเริ่มแบบเหมือนรูปปั้นแล้วแสดงว่าเรามาถูกทางก็ทำต่อไปเรื่อยๆครับค่อยไล่ทำไปเรื่อยๆครับพอสีเริ่มหมดแล้วก็ทำเหมือนเดิมใหม่จุ่มสีครับแล้วก็ปาดไปบนกระดาษให้มันผูกกันมันแห้งที่มันเป็นรอยยับของผ้าเนี่ยครับพอเราได้บัตรเนี่ยมันจะสว่างขึ้นตรงข้อศอกก็น่าจะสว่างหนึ่งมีผ้าชุดด้านหลังครับก็มีอย่างนึงก็คือเราควรจะทาครับปัดมันเนี่ยไปในทิศทางที่ทำให้ตัวอย่างเช่นตัวผ้าตัวเนี้ยมันเป็นแนวดิ่งลงมาเนี่ยครับเราก็ควรจะปัดแนวขวางเพื่อให้สีเนี่ยมันไปกระทบกับจุดที่เป็นสันขึ้นมาก่อนมันจะทำให้จุดนั้นเนี่ยมันสว่างกว่าจุดอื่นถ้าเกิดเราไปปาดอย่างเช่นถ้ากางเกงตรงนี้ถ้าเกิดเราไปปาดแนวนอนเนี่ยเหมือนสีมันจะไม่ถูกกระทบกับตัวสันของมันครับฉะนั้นอ่ะมันก็จะไม่ค่อยเป็นแสงเงาขึ้นมานี่ก็เป็นอีกเทคนิคนึงเราก็ลองปัดไปเรื่อยครับแล้วก็ดูว่ามันพอใจกับเราหรือยังมันทองพอหรือยังอะไรอย่างนี้ซึ่งตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันยังมืดอยู่ฉะนั้นก็ทำไปเรื่อยๆครับอาจจะเพิ่มจำนวนสีที่อยู่ในแปรงให้มากขึ้นเพื่อให้มันทองขึ้นยิ่งกว่าเดิมตรงนิ้วเท้านี้เราก็จะลงน้ำหนักกับมันครับเพื่อที่จะให้มันดูนูนขึ้นมาส่วนตรงที่ผิวเรียบเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปลงน้ำหนักกับมันมากครับไม่งั้นมันจะดูสีมันจะดูกระโดดไปนะก็พยายามดูว่าตรงไหนมันยังมืดอยู่ครับตรงไหนเราต้องการให้มันสว่างขึ้นทีนี้มาจุดที่เป็นฐานครับคิดว่าตรงบริเวณตัวเนี่ยพอใจแล้วก็มาเริ่มที่ฐานสุดท้ายจบที่ฐานก็เหมือนเดิมครับพยายามปัดที่ขอบๆของมันเพื่อให้มันเป็นสันมันสว่างขึ้นมามันยังดำอีกนิดนึงเติมไปต่อครับอ่ะ
โอเคประมาณนี้เดี๋ยวจะหมุนให้ดูรอบๆครับสีดำกับสีทองเนี่ยพอได้บัตรนี่มันจะสวยสุดๆเลยแล้วก็ง่ายด้วยดูดีด้วยโอเคอยากให้หนวดข้างเคราข้างล่างมันสว่างขึ้นนิดนึงละกันเพราะว่าตรงจมูกมันสว่างมากค่อยๆเพิ่มๆไปประมาณนี้ง่ายมากๆครับกับเทคนิคนี้ครับสำหรับเทคนิคไดบัดเนี้ยครับก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นทำฐานของโมเดลหรือว่าเป็นการแบบไฮไลท์ส่วนต่างๆครับก็แต่อย่าลืมว่าสีในการไดบัดครับจะต้องแห้งภูการเราจะไม่เปียกเลยสีเราก็จะไม่ผสมน้ำเลยครับผมก็ฝากติดตามรายการละเลงเล่นด้วยครับถ้าใครมีคอมเมนต์มีเทคนิคดีๆเนี่ยอยากให้ช่วยแชร์กันไว้ที่ด้านล่างของคอมเมนต์ด้วยนะครับก็ขอบคุณครับโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามและเล่นนะครับขอบคุณมากครับ